ความช่วยเหลือต่างๆก็ยังคงหลั่งไหลไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะโดยล่าสุดทางสิงห์อาสาผนึกกำลัง10เครือข่ายกู้ภัยแล้วก็3เครือข่ายของนักศึกษานี่แหละค่ะปักหมุดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดหนองคายอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่าหลายวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งเข้าทั่วพื้นที่ต่างๆในหลายจังหวัดทางภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากในขณะนี้สิงห์อาสาโดยมูลนิธิพระยาพิรมภักดีและบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดจึงร่วมกับ10เครือข่ายกู้ภัยแล้วก็3เครือข่ายนักศึกษาในจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ไปมอบน้ำดื่มแล้วก็อาหารปรุงสุกในพื้นที่ของอำเภอท่าบ่อแล้วก็อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากและก็ยังกระจายความช่วยเหลือไปยังหลายพื้นที่เพื่อที่จะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้สิงห์อาสาพร้อมทั้งเครือข่ายกู้ภัยยังคงมุ่งมั่นและพร้อมส่งความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังและหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวหนองคายรู้สึกอบอุ่นใจและมีความหวังในการต่อสู้กับอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่และรวมไปถึงเครือข่ายสิงห์อาสาทั้งกู้ภัยนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างๆเช่นจังหวัดเชียงรายก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และสร้างสรรค์โครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินตรวจสุขภาพดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาอาชีวะตั้งศูนย์บริการซ่อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นต้นค่ะ